สวัสดีค่ะควันใจสไตล์วันนี้จะพาทุกท่านมานั่งบรรยากาศฟินๆแบบนี้นะคะที่แคมป์ในหัวจังหวัดสระบุรีนะคะอยู่ในเขตติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางด้านสระบุรีนะคะเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะมีโซนอยู่หลายๆโซนด้วยกันนะคะทางนี้ก็บอกว่าบรรยากาศสุดฟินเพราะเมื่อคืนในควันใจสไตล์ก็นอนอยู่ที่นี่นะคะอากาศก็อยู่ที่ประมาณ18องศานะคะแล้วก็จะมีลมเล็กน้อยที่นี่ก็ดีหน่อยที่ลมไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างหุบเขาพอดีนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่จะมีร้านกาแฟมีร้านกางเต็นท์ที่ไหนบ้างมีบ้านพักเป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตามกันไปได้เลยที่นี่มีร้านจอดรถ2ร้านนะคะร้านที่1มีร้านที่1ส่วนที่ร้านที่2ก็ถือว่าที่จอดรถดีนะคะมีที่จอดรถเยอะไปหมดเลยนะรองรับคนนะคะบรรยากาศข้างในร้านกาแฟทั้งนี้เป็นร้านกลางเต็นท์ค่ะเราไปกินกาแฟกันมาแล้วกาแฟในหูกินริมน้ำมันซะเลยห้องของที่นี่นะคะมีหลายห้องเลยนะคะมีห้องชายห้องหญิงนะคะมีห้องอาบน้ำน้ำอุ่นมีห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็มีห้องแบบโอเพนแอร์ด้วยแล้วแต่ว่าใครชอบเราไปดูข้างในกันบริเวณที่พักที่นี่นะคะจะมี2โซนด้วยกันนะคะเป็นโซนกางเต็นท์แล้วก็โซนบ้านพักบ้านพักจะอยู่บนภูเขาส่วนลานกลางเต็นท์จะอยู่ติดกับริมน้ำจะเป็นโซนที่พักนะคะมีโซนลานกลางเต็นท์นี่เป็นโซนที่พักก็อยู่บนภูเขานะคะอยู่ในนี้ก็จะเป็นเต็นท์สีขาวๆนะคะบรรยากาศนะเป็นริมน้ำนะคะมีระเบียงให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีร้านเบียร์มีเบียร์ที่จะเยอะละ200บาทที่ล้างจานบริเวณนี้จะเป็นงานกลางเต็นท์ริมน้ำนะคะไปดูกันนี่เป็นแม่น้ำนะคะแล้วก็กลางเต็นท์กันอยู่ข้างๆแบบนี้เลยบรรยากาศสุดขึ้นกำลังทำกับข้าวกันอยู่เลยบรรยากาศในหัวแคมป์นะคะเดี๋ยวควันใจสไตล์จะพาไปเที่ยวร้านกลางเต็นท์ต่างๆนะคะอีกนะคะใครสนใจนะคะติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับควันใจสไตล์ด้วยนะคะบ๊ายบาย